بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับมาพบกับพี่น้องอีกนะครับกับพวกเรานะครับอาฮาชิดแล้วก็คืนนี้อินชาอัลเลาะห์นะที่จะพูดที่จะนะซีฮัตเรื่องซึ่งกันและกันนะครับเรื่องราวของการขอดุอานะเรื่องราวของการขอดุอานะครับดุอาเนี่ยพี่น้องอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกอัดดุอาอูฮุวัลอิบาดะห์นะการขอดุอาถือเป็นอิบาดะห์ดังนั้นเมื่อบอกการขอดุอาเป็นอิบาดะห์อย่างนึงนะครับพี่น้องที่บรรดาผู้ศรัทธาที่จะต้องปฏิบัติที่จะต้องทําอย่างสม่ําเสมอนั่นคือการวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์นะวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์เพราะพระองค์ได้สั่งใช้เรานะครับบอกอุดอูนีนะครับพวกเจ้าทั้งหลายจงขอต่อข้าดังนั้นอัลเลาะห์นะเป็นพระผู้เป็นเจ้านะครับพี่น้องนะฮะเป็นพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ชอบพระองค์รักในการที่จะให้บ่าวของพระองค์เนี่ยวิงวอนขอต่อพระองค์นะวิงวอนขอต่อพระองค์และเมื่อได้ขอต่ออัลเลาะห์พระองค์ได้กล่าวว่าอัสตะจิบละกุมและเราจะตอบรับพวกเขาแต่วันนี้พี่น้องครับสิ่งนึงที่เป็นปัญหาเวลาเราดุอาอะไรไปแล้วนะครับเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์เราบอกอะไรกับอัลเลาะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยปรากฏว่าดุอาของเราไม่ถูกตอบรับนะสิ่งที่เราขอไปอัลเลาะห์ไม่ได้ให้แก่เราในสิ่งที่เราต้องการนะหรือว่าไม่ได้ให้ใดๆเลยแก่เรามันเหมือนกับการขอดุอาเราเป็นหมันในวันนี้ผมจึงจะบอกนะครับข้อคิดเรื่องราวจากอัสลัฟุศอละห์คนในยุคอดีตท่านหนึ่งนะครับเวลาเราเอ่ยชื่อของท่านอินชาอัลเลาะห์เราก็จะรู้จักนะครับพี่น้องสำหรับผู้ที่เคยได้ยินเรื่องราวตรงนี้นะท่านจะมาพูดคุยและเป็นคำสอนที่ดีงามนะครับในเรื่องการตักเตือนให้กระเตือนตัวเราว่าวันนี้เราทำตัวอย่างนี้หรือไม่อัลลอฮ์จึงไม่ตอบรับดุอาเราวันนี้เรายังเป็นอย่างนี้ไหมอัลลอฮ์จึงไม่ตอบรับดุอาเราแต่ก่อนที่จะไปพูดนะครับพี่น้องก็ต้องบอกว่าการขอดุอาและการตอบรับดุอาบางครั้งอัลลอฮ์ตอบรับอย่างเร็วอัลลอฮ์ตอบรับทันทีและบางครั้งพระองค์ใช้เวลานานกว่าที่อัลลอฮ์จะให้ในสิ่งที่เราต้องการหรือบางครั้งเราอาจจะไม่ได้นะครับพี่น้องในดุนยานี้แต่เราจะได้ในอาคิเราะห์ในวันกิยามะห์วันนี้เราเลยบอกว่าเมื่อเราเข้าใจและตระหนักแบบนี้นะครับพี่น้องดุอาสิ่งที่เราเอ่ยสิ่งที่เราขอใช้เวลานานดังนั้นจงอย่ารีบเร่งหวังว่าอัลลอฮ์จะให้ต่อเมื่อถึงเวลาของมันนะเมื่อถึงเวลาของมันแล้วค่ำคืนนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับเรื่องราวตรงนี้จะเป็นบทเรียนชั้นดีว่าดุอาของเราวันนี้ถูกอัลเลาะห์ตอบรับหรือไม่เรื่องราวตรงนี้นะครับพี่น้องได้ถูกบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์นะของอิสลามและก็เป็นบทเรียนจนถึงยุคเราวันนี้ครั้งหนึ่งพี่น้องผู้บันทึกประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ว่ามารอตตาบิอีนะครับมีในยุคอดีตมีตาบิอีนท่านหนึ่งนะตาบิอีนท่านนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอัตตาบีอีจลีลนะครับเป็นตาบีอินที่เป็นที่รู้จักและก็เป็นผู้สูงส่งเป็นผู้ที่มีเกียรติตาบีอินคือคนที่ทันอยู่ในยุคของซอฮาบะห์นะฮะทันได้เจอกับซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียกท่านเหล่านั้นว่าตาบีอินตาบีอินท่านหนึ่งเนี่ยเดินผ่านมาพี่น้องครับในตลาดหนึ่งนะชื่อของท่านก็คือท่านอิบราฮิมบินอัดฮัมรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับท่านอิบราฮิมบินอัดฮัมรอฮิมะฮุลลอฮ์นะตาบีอินได้เดินผ่านมาในตลาดแห่งนี้นะครับพี่น้องผู้คนเนี่ยก็เห็นว่าท่านเดินผ่านมาแน่นอนพี่น้องผู้คนก็เข้าไปพูดคุยเข้าไปสลามนะทักทายแล้วก็ถามความรู้ต่างๆจากท่านนะถามเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวต่างๆที่จะสามารถเอามายังประโยชน์ในชีวิตของผู้คนได้จึงเข้าไปถามแก่ท่านอิบราฮิมบินอัดฮัมนะรอฮิมาฮุลลอฮ์เมื่อเจอท่านอิบราฮิมบินอัดฮัมนะครับท่านอิบราฮิมบินอัดฮัมอีกอย่างผมจะพูดนะครับท่านก็คืออาศัยนะอยู่มีชีวิตอยู่ในเมืองบัสรอนะครับหรืออิรักในปัจจุบันได้เดินผ่านในตลาดนะครับพี่น้องผู้คนก็ถามแก่ท่านอิบราฮิมบินอัดฮัมนะครับว่ายาอับบาอิสฮากนะครับโออบูอิสฮากนะครับก็คือฉายาของท่านอิบราฮิมบินอัดฮัมอินนัลลอฮุตะอาลายะกูลนะครับวะกอลร็อบบุกุมดูอูนีอัสตะจิบละกุมได้บอกแก่อบูอิสฮากหรือท่านอิบราฮิมบินอัดฮัมว่าโออิบราฮิม
แท้จริงอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะว่าจงขอต่อข้าแล้วข้าจะตอบรับผู้คนจึงบอกว่าวะนะฮ์นุนะดออัลลอฮ์ฟะลายุสตะจีบุลานาพวกเราก็วิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์แต่ว่าดุอาเราไม่ถูกตอบรับนะผู้คนก็บอกกับท่านอิบราฮิมเบนอาดะฮัมอย่างนั้นฟะกาลท่านอิบราฮิมเบนอาดะฮัมจึงบอกและสั่งสอนว่าเป็นการนาซีฮัตว่าสาเหตุที่ขอดุอาอะไรแล้วอัลลอฮ์ไม่รับนั้นมันมีสาเหตุของมันสาเหตุประการแรกครับพี่น้องท่านอิบราฮิมเบนอาดะฮัมกล่าวว่าลิอันนะกุลูบะกุมมาตตนะบิอัชรติอัชยาเพราะหัวใจของพวกเจ้ามันได้ตายไปแล้วด้วยกับสาเหตุ10อย่างต่อไปนี้สาเหตุ10อย่างต่อไปนี้นะครับพี่น้องเมื่อใดที่เรามีอยู่ในหัวใจเมื่อไรที่เรามีอยู่ในชีวิตการวิงวอนขอดุอาของเราต่ออัลลอฮ์จะไม่ยังผลใดๆเลย10ประการต่อไปนี้ที่ท่านอิบรอฮีมบินอะดะฮัมได้กล่าวตักเตือนแก่บรรดาผู้คนในยุคนั้นแล้วก็เราสามารถเอามาเป็นข้อคิดและตักเตือนตัวเราในวันนี้เช่นกันนะอย่าลืมนะครับนี้เราจำนะครับพี่น้องใครจำนะใครจะจดก็จดนะครับอินชาอัลเลาะห์นะ10ประการต่อไปนี้เกิดขึ้นในหัวใจเมื่อไหร่เกิดขึ้นในชีวิตดุอาของเราจะไม่เป็นผลใดๆเลยณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรกพี่น้องที่ท่านอิบรอฮีมบินอะดะฮัมได้กล่าวก็คือว่าอารัฟตุมุลลอฮ์นะวะลัมตุอัดดูฮักกะฮูอันดับแรกพวกท่านทั้งหลายรู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่ปฏิบัติสิทธิหน้าที่ที่ต้องมีต่อพระองค์อันนี้คืออันแรกเรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเรารู้ว่าอัลลอฮ์มีอยู่จริงเรารู้ว่าอัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่ปฏิบัติสิทธิที่เราต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์เลยเราไม่ปฏิบัติอิบาดัตพี่น้องเราไม่ปฏิบัติในการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เราละเลยในการอามานเราละเลยในการปฏิบัติศาสนกิจเราละเลยในการปฏิบัติในการเป็นหน้าที่บ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เมื่อเราละเลยตรงนี้นะครับพี่น้องที่รักอันดับแรกเลยรู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่ยอมทำตามแต่ไม่ยอมปฏิบัติในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์นี่คือสาเหตุแรกที่ดุอาเราจะไม่ถูกตอบนะวันนี้เวลาเราได้ยินแบบนี้นะเราก็ต้องเช็คตัวเองว่าวันนี้เรารู้จักอัลลอฮ์หรือยังเพราะการรู้จักอัลลอฮ์คือกุญแจอันแรกนะครับที่เราสามารถจะไขต่างๆในชีวิตได้อย่างดีงามรู้จักอัลลอฮ์หรือยังหากวันนี้เรารู้จักแล้วต้องถามตัวเองต่อมาว่าเราปฏิบัติสิทธิที่ต้องมีต่ออัลลอฮ์หรือยังอะไรคือสิทธิที่เราต้องมีต่อพระองค์พี่น้องนั่นคือการอิบาดัตต่อพระองค์เพียงผู้เดียวเพราะอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้นะสิทธิที่พระองค์จะต้องได้จากพวกเรานะครับวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดูนีเป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างจินและมนุษย์มาไม่มีเป้าหมายอื่นใดนอกจากเพื่ออิบาดัตต่อพระองค์นี่คือเป้าหมายสิทธิหน้าที่ที่เราต้องให้ต้องอิบาดัตรู้จักอัลลอฮ์ต้องอิบาดัตรู้จักอัลลอฮ์ต้องละหมาดรู้จักอัลลอฮ์ต้องถือศีลอดรู้จักอัลลอฮ์ต้องทำดีกับผู้คนรู้จักอัลลอฮ์ต้องไม่ทำชิริกไม่ทรยศต่ออัลลอฮ์โดยเด็ดขาดนี่คือคนที่รู้จักอัลลอฮ์อันดับแรกนะครับนี่คือสาเหตุแรกเมื่อใดที่เรารู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่ทำตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้พระองค์จะไม่ตอบรับคำวิงวอนของเรานะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอย่างที่2วะกอเราะตุมุลกุรอานวะลัมตะมะลูบิฮิอย่างที่2พวกท่านทั้งหลายอ่านอัลกุรอานแต่ไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานนี่คืออย่างที่2สาเหตุที่ดุอาของเราไม่ถูกตอบรับเราอ่านอัลกุรอานแต่เราไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลกุรอานได้กล่าวเราไม่ได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานอย่าลืมนะครับพี่น้องว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อผู้คนถามท่านมารยาทของท่านนิสัยอัคลากของท่านท่านหญิงไอชาตอบแก่ผู้คนว่ากานะคุลกุลกุรอานมารยาทของท่านนบีคืออัลกุรอานนะมารยาทของท่านนบีคืออัลกุรอานท่านรอซูลคือผู้ที่เอาอัลกุรอานมาอยู่ในการดำเนินชีวิตหากวันนี้เราอยากจะรู้ว่าอัลกุรอานสอนอะไรเราบ้างเราจงดูพฤติกรรมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราอ่านอัลกุรอานแต่วันนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนะครับพี่น้องเราไม่เดินตามในสิ่งที่กุรอานบอกเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่การขอดุอาอะไรของเราอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับตามที่ท่านอิบรอฮีมบินอะดะฮัมได้กล่าวเอาไว้แต่วันนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับพี่น้องว่ากุรอานบอกอะไรเราบ้างกุรอานแปลว่าอะไรบ้างเพราะเราไม่รู้จักความหมายภาษาอาหรับ
จริงๆวันนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทุกตัวของอัลกุรอานเพียงแต่ว่าวันนี้ให้เราศึกษาเริ่มศึกษาอัลกุรอานเริ่มดูในความหมายเริ่มดูในตัฟซีรเริ่มดูในบทบัญญัติอิสลามว่าอัลลอฮ์สอนอะไรบ้างในอัลกุรอานเมื่อเรารู้พี่น้องครับถึงจะยังรู้ไม่หมดแต่เรารู้หนึ่งเรารู้แค่หนึ่งอย่างเราปฏิบัติได้หนึ่งอย่างอัลฮัมดุลิลละห์ดีกว่ารู้สิบและไม่ปฏิบัติเลยนี่คือสิ่งที่ท่านอิบราฮิมบินอาดะฮัมได้กล่าวตักเตือนพวกเจ้าทั้งหลายอ่านอัลกุรอานนะครับท่านทั้งหลายอ่านอัลกุรอานวะลัมตะมะลูบีแต่ไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานที่มีอยู่ในนั้นเลยนะครับนี่คือสาเหตุที่อัลลอฮ์ไม่รับดุอาเราเพราะอ่านกุรอานแต่ไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานอย่างที่3ที่ท่านอิบราฮิมบินอาดะฮัมได้กล่าวก็คือวะซะอัมตุมนะพวกท่านทั้งหลายได้กล่าวได้มีความหนักแน่นได้มีความเชื่อมั่นว่าฮุบบะนบียิกุมพวกท่านทั้งหลายยืนยันพวกท่านทั้งหลายได้กล่าวว่าพวกท่านรักนบีของพวกท่านนะวะตรักตุมซุนนะตุแต่พวกท่านกลับทิ้งในสิ่งที่เป็นซุนนะแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกสาเหตุที่3ที่อัลเลาะห์ไม่ตอบรับดุอาพี่น้องเราบอกว่าเรารักนบีเราบอกว่าเรารักนบีของเราแต่ในขณะเดียวกันเรากลับทิ้งสิ่งที่เป็นซุนนะแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราทิ้งไปพี่น้องเราไม่ปฏิบัติตามอะไรคือแบบอย่างพี่น้องท่านนบีเนี่ยได้กล่าวนะครับในหะดีษเอาไว้ว่ามันิตตะบะอะซุนนะติฟะกอดอะฮับบะนีใครก็ตามที่ปฏิบัติตามแนวทางของฉันแท้จริงเขารักฉันวะมันอะฮับบะนีกานะมะอีฟิลญันนะห์และใครก็ตามที่เขารักฉันแน่นอนเขาจะได้อยู่ในสวงสวรรค์พร้อมกับฉันมาชาอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้แบบอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องที่เราได้ปฏิบัติตามท่านนบีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเรียนรู้อะไรที่เป็นซุนนะห์ท่านนบีพี่น้องพยายามฟื้นฟูในชีวิตของท่านบางอย่างซุนนะห์นบีเล็กๆน้อยๆนะฮะพี่น้องเล็กๆน้อยๆหากเราเอามาอยู่ในชีวิตเราได้อินชาอัลลอฮ์ชีวิตบารอกัตชีวิตมีความสุขชีวิตมีคุณค่าชีวิตที่ตามรอซูลซอฮาบะห์พยายามจะตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในทุกๆวิธีที่เขาสามารถจะทำได้ท่านอิบนุอุมัรนะครับพี่น้องพยายามจะตามท่านนบีเนี่ยชนิดที่ว่าคนได้กล่าวเอาไว้ว่าเล่ารอไอ้ตะมนาอุมัรหากแม้ว่าพวกท่านเห็นท่านอิบนุอุมัรในการที่ปฏิบัติตามท่านนบีของอิบนุอุมัรนั้นละกุลตะอินฮาซาละมัจญูนท่านจะกล่าวว่าคนนี้คือคนบ้าเพราะอิบนุอุมัรพยายามจะตามท่านนบีทุกอย่างที่ท่านจะทำได้ถึงแม้ไม่ใช่เรื่องอิบาดัตก็ตามนบีท่าเดินของท่านนบีแบบไหนอิบนุอุมัรพยายามจะเดินเหมือนท่านนบีท่านนบีเดินไปตรงไหนเช่นอิบนุอุมัรพยายามจะเดินไปเหมือนกับท่านนบีครั้งหนึ่งพี่น้องครับอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมะได้เดินมาที่ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เดินวนรอบต้นไม้ต้นนี้พี่น้องเดินวนรอบผู้คนก็สงสัยครับพี่น้องว่าอิบนุอุมัรมาเดินวนรอบต้นไม้ต้นนี้ทำไมท่านอิบนุอุมัรก็จึงตอบว่าฉันหวังว่าจะให้เท้าของฉันเนี่ยเหยียบไปโดนตรงรอยเท้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะรอซูลเคยเดินรอบต้นไม้ต้นนี้เคยเดินบริเวณต้นไม้ต้นนี้ฉันรักที่จะเหมือนกับท่านนบีฉันจึงไม่รู้ว่ารอยเท้านบีเหยียบไว้ตรงไหนฉันจึงเดินวนรอบๆเพื่อจะให้เท้าฉันหวังว่าจะไปตรงกับเท้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือท่านอิบนุอุมัรพี่น้องที่รักครับนี่คือท่านอิบนุอุมัรในการปฏิบัติตามซุนนะอยากจะเหมือนกับท่านนบีของเขาตามกันขนาดนี้เลยครับพี่น้องแล้ววันนี้เราพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเรารักท่านนบีเราตามซุนนะท่านนบีเรารู้แบบอย่างท่านนบีกี่อย่างที่เราตามกี่อย่างที่เราทิ้งนี่แหละครับท่านอิบราฮิมบินอะดะฮัมจึงกล่าวว่าวะซะอัมตุมฮุบบะนบียิกุมวะตะรักตุมซุนนะตุพวกท่านกล่าวว่ารักท่านนบีของพวกท่านแต่พวกท่านกลับทิ้งซุนนะแบบอย่างของท่านนบีของพวกท่านนี่คือสาเหตุที่อัลลอฮ์จะไม่ตอบรับคำวิงวอนและคำดุอาใดๆจากพวกท่านนะนี่ท่านอิบราฮิมบินอะดะฮัมได้ตักเตือนผู้คนและต่อมาอิบราฮิมบินอะดะฮัมได้กล่าวอีกว่าอีกสาเหตุหนึ่งที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับคำวิงวอนของพวกท่านว่ากุลตุมอินนัชชัยฏอนละกุมอะดูนวะวะฟักตุมูฮูพวกท่านทั้งหลายกล่าวว่าชัยฏอนคือศัตรูของพวกท่านนะ
พวกท่านกล่าวว่าชัยฏอนคือศัตรูของพวกท่านวะวะฟักตุมูแต่ในขณะเดียวกันพวกท่านกลับเดินตามพวกมันนี่คือสาเหตุที่อัลลอฮ์ไม่รับดุอาเราเรากล่าวว่าชัยฏอนคือศัตรูชัยฏอนคือผู้ที่จะดึงเราลงนรกและล่อลวงเราให้หลุดไปจากทางของอัลลอฮ์เรารู้ว่าชัยฏอนในสั่งในสิ่งที่ไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราเองเป็นคนที่เดินตามชัยฏอนพี่น้องในขณะเดียวกันเราเองเป็นคนที่ปฏิบัติตามชัยฏอนตลอดนะเราปฏิบัติตามชัยฏอนเราเดินตามมันนะเราเดินตามทุกอย่างก้าวที่ชัยฏอนมันสอนเรานี่สิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้พี่น้องวันนี้เราจึงถามตัวเองแล้วก็กลับมาถามตัวเองว่าวันนี้ดุอาเราไม่ถูกตอบรับเราเป็นคนหนึ่งที่เดินตามชัยฏอนหรือไม่เราเป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติตามอามันที่ชัยฏอนเรียกร้องหรือไม่หากวันนี้เราเป็นผู้หนึ่งที่ปฏิบัติตามนะครับพี่น้องตามในสิ่งที่ชัยฏอนกล่าวนี่แหละสิ่งที่เวลาอะไรเราขออะไรต่ออัลลอฮ์ไปแล้วอัลลอฮ์ไม่ตอบรับคำวิงวอนและดุอาของเราอัลลอฮ์ไม่ตอบรับสิ่งที่เราบอกและเราเรียกร้องอยากได้อะไรจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้เราเพราะเราเนี่ยไปปฏิบัติตามแนวทางเดินของชัยฏอนในวันนี้นี่แหละครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอัลลอฮ์จึงไม่ตอบรับคำวิงวอนใดๆของเราเลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกและท่านอิบราฮิมบินอาดัมได้กล่าวอีกว่าวะกุลตุมนะอินนะกุมมุชตากูนอิลัลญันนะวะลัมตะอ์มะลูลาพวกท่านทั้งหลายได้กล่าวว่าอยากจะเข้าสวรรค์แต่ในขณะเดียวกันท่านทั้งหลายไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่เป็นอามานของชาวสวรรค์เลยเราบอกว่าเราอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เราบอกว่าเราอยากได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในขณะเดียวกันวันนี้พี่น้องเราไม่ได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามอามันที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เลยเมื่อเราเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์จะไม่ตอบรับคำดุอาและคำวิงวอนของเราเลยอัลลอฮ์ไม่ตอบรับใดๆทั้งสิ้นเพราะเราอยากได้สวรรค์แต่เราไม่ปฏิบัติอามันชาวสวรรค์เลยและท่านทั้งหลายกล่าวอีกว่าวะกุลตุมอินนะกุมตะคาฟุนนารพวกท่านทั้งหลายกล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยตะคอฟูนันนารกลัวนรกในขณะเดียวกันท่านทั้งหลายไม่ได้เป็นผู้ที่หนีห่างออกจากนรกเลยปากบอกว่ากลัวนรกแต่กลับทำตัวเข้าใกล้นรกตลอดนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับดุอาปากบอกว่าเรากลัวนรกปากบอกว่าเราอยากได้สวรรค์แต่เราไม่เคยทำในสิ่งที่ชาวสวรรค์เขาทำเราบอกว่าเรากลัวนรกแต่เราไม่เรากลับไม่ออกหนีห่างจากนรกเลยคนกลัวนรกจริงๆพี่น้องเขาจะอยู่กันอีกแบบซอฮาบะห์กลัวนรกเขาจึงพยายามที่จะทำทุกอย่างให้ตัวเองรอดพ้นจากไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์กลัวนรกเขาจึงพยายามทำทุกอย่างพี่น้องที่สามารถจะเอาตัวเขาเนี่ยหลุดออกมาจากนรกของอัลลอฮ์ได้แม้กระทั่งชีวิตเขาก็ยอมที่จะสละมันหวังว่าให้เขารอดพ้นจากไฟนรกของอัลลอฮ์แค่นั้นเองวันนี้เรากลัวนรกซอฮาบะห์ก็กลัวนรกซอฮาบะห์อ่านอัลกุรอานไปถึงอายะห์ที่เกี่ยวกับนรกซอฮาบะห์ร้องไห้ซอฮาบะห์พูดคุยพี่น้องซอฮาบะห์นั่งคิดอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวเขาก็ร้องไห้เพราะกลัวว่าเขาจะเป็นผู้ที่ไม่รอดพ้นในวันกิยามะห์จากไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะเดียวกันวันนี้นะครับพี่น้องเราบอกกลัวนรกแต่วิถีทางการทำงานหรือวิถีชีวิตของเราดำเนินไปเหมือนคนที่ได้รับชื่อว่าเข้าไปในสวรรค์เรียบร้อยแล้วขนาดคนที่ได้รับชื่อว่าเป็นชาวสวรรค์แล้วนะครับพี่น้องเขายังกลัวอัลลอฮ์เลยเขาอยู่พี่น้องอย่างท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะอันนั้นคือหนึ่งใน10ชาวสวรรค์พี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองแต่อุสมานบินอัฟฟานกลับร้องไห้เวลาอยู่ที่กุโบร์กับยืนที่กุโบร์แล้วก็ร้องไห้กลัวในการลงโทษจากอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์กลัวในการถูกอาซาบในกุโบร์ท่านอุมัรเป็นชาวสวรรค์พี่น้องหนึ่งใน10ที่เป็นชาวสวรรค์ท่านอุมัรกลับร้องไห้จนแก้มของท่านมีรอยน้ำตาติดอยู่ตลอดชีวิตท่านอบูบักเป็นชาวสวรรค์อบูบักกลับร้องไห้อย่างหนักมากและชีวิตของอบูบักร้องไห้เก่งมากๆนั่นเขาชาวสวรรค์แต่เขาปฏิบัติตัวเหมือนกับจะเป็นชาวนรกครับพี่น้องของวันนี้เราเนี่ยไม่รู้จะเป็นชาวอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราทำตัววันนี้เนี่ยเหมือนกับเราได้เป็นชาวสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกฉะนั้นเมื่อใดมีพฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมที่บอกว่าอยากได้สวรรค์แต่ไม่ทำอามันที่เป็นชาวสวรรค์ก็ทำ
พฤติกรรมบอกว่ากลัวนรกแต่ไม่ได้ทำอะไรที่ทำให้ห่างออกจากนรกนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะไม่ตอบรับคำดุอาและคำวิงวอนของพวกเราเลยและอีกท่านอิบรอฮีมอะดะฮัมได้กล่าวเตือนอีกว่าวะกุลตุมพวกท่านทั้งหลายได้กล่าวว่าอินนัลเมาตะฮักกุนแท้จริงความตายนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นสัจธรรมเป็นความจริงวะลัมตัสตะอิดดูละฮูแต่พวกท่านไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยซึ่งความตายเนี่ยผู้คนที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับดุอาเขารู้ว่าชีวิตต้องตายเขารู้ว่าวันหนึ่งเขาต้องตายแต่เขาไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยเพื่อตอบรับหรือเพื่อจะไปพบกับวันตายของเขาวันนี้นะครับพี่น้องอามานเนี่ยอามานของเราเนี่ยในสิ่งที่เราได้ทำในสิ่งที่เราได้ปฏิบัติวันนี้หากเราเองนะครับพี่น้องเรากลัวนรกของอัลลอฮ์เรารู้ว่าความตายมีอยู่จริงเรารู้ว่าอาซาบกุโบร์เป็นยังไงวันนี้อัลลัมบาราซักเป็นยังไงการทรมานในหลุมฝังศพเป็นยังไง ทุกอย่างเรารู้ทั้งหมดเราเข้าใจแต่วันนี้เนี่ยนะครับหากเราไม่ได้ปฏิบัติตัวในสิ่งที่คนที่พร้อมจะเตรียมตอบรับและเจอกับความตายเราจะเป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้ตอบรับดุอาและคำวิงวอนใดๆของเราเลยนี่คือการเตรียมตัวที่ท่านอิบราฮิมบินอะดะฮัมได้กล่าวเอาไว้และอิบราฮิมบินอะดะฮัมได้กล่าวอีกนะครับว่านะวัชตะกัลตุมบิอูยูบินนัสวะตะรักตุมอูยูบะกุมอีกหนึ่งสาเหตุที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับดุอาพวกท่านทั้งหลายชอบจ้องจับผิดความผิดของมนุษย์ของคนอื่นๆแต่พวกเจ้ากลับลืมความผิดของเจ้าเองอันนี้นิสัยอีกหนึ่งนิสัยที่อัลลอฮ์จะไม่ตอบรับดุอากับคนที่เป็นแบบนี้ชอบจับผิดคนอื่นพี่น้องแต่ไม่ค่อยชอบจับผิดตัวเองชอบหาเรื่องคนอื่นในข้อบกพร่องของผู้คนแต่ไม่เคยหาข้อบกพร่องในตัวของตัวเองในหลักการอิสลามจริงๆนะครับพี่น้องเราถูกสอนให้หาข้อบกพร่องของตัวเราให้มากและอย่ามองข้อบกพร่องของคนอื่นไม่ต้องหาไม่ต้องแสวงหาความบกพร่องของคนอื่นนะเราต้องแสวงหาความบกพร่องของตัวเราเองเพื่อจะได้ปรับปรุงนะเพื่อจะได้ปรับปรุงเราไม่ต้องไปนั่งจับผิดคนนั้นและไปนั่งมองดูคนนี้เราเชื่อมั่นใจยักเกณในความผิดต่างๆแล้วพยายามตรวจสอบตัวเองมากเท่าใดเราจะยิ่งเป็นคนดีมากเท่านั้นแต่วันนี้ถ้าตรวจสอบพี่น้องขยันตรวจสอบคนอื่นมากเท่าไหร่นะครับแต่หลงลืมตัวเองละเลยตัวเองมากเท่านั้นเราจะยิ่งเป็นคนไม่ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือนิสัยมุสลิมนะไม่ไปเข้มงวดกับคนอื่นไม่ไปจ้องจับผิดคนอื่นแต่เราจะต้องจ้องจับผิดตัวเราเองนี่คือมุสลิมจริงๆนี่คือผู้ศรัทธาจริงๆนะนิสัยเขาต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆและท่านอิบราฮิมบินอะดะฮัมได้กล่าวอีกว่าวะอะกัลตุมนิอามัลลอฮ์นิอามัลลอฮ์นะครับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยกินนิอามัลลอฮ์กินท่านบริโภคเนียมัตต่างๆของอัลลอฮ์วะลัมตุอัดดูชุกราแต่พวกท่านทั้งหลายไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เลยท่านกินเนื้อหมัดของอัลลอฮ์ท่านได้ริสกีท่านได้ปัจจัยยังชีพท่านได้อะไรต่างๆแต่ท่านไม่เคยขอบคุณอะไรอัลลอฮ์เลยนี่คือสิ่งที่น่าคิดพี่น้องเราไม่รู้หรอกครับว่าเนื้อหมัดที่เรากินไปทุกวันที่เราใช้ทุกวันมันมีค่าขนาดไหนมันแพงขนาดไหนนะลองดูนะครับว่าคนเป็นโรคเลือดเนี่ยเป็นโรคเลือดเขาเข้าไปรักษาต้องมีการฟอกเลือดต้องมีการอะไรต่างๆเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายขนาดไหนคนหายใจไม่ออกต้องใช้ถังออกซิเจนคนมีปัญหาน้ำตาไม่ออกต้องใช้น้ำตาเทียมคนหูไม่ได้ยินนะครับพี่น้องต้องเสียบเครื่องฟังอะไรวุ่นวายไปหมดพี่น้องที่รักแต่ละเครื่องที่เสียบเข้ามาในร่างกายคิดเงินไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่พันพี่น้องแพงมากๆเพื่อจะทำให้ร่างกายปกติเหมือนที่เคยมีมาแต่วันนี้อัลลอฮ์ให้ร่างกายเราใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะฮะร่างกายเราสมบูรณ์ร่างกายเราแข็งแรงเรานอนหลับเราเข้าห้องน้ำได้เราถ่ายได้เรามีความสุขกับชีวิตตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งจุดหนึ่งที่เราตอบและถามตัวเราเองกลับมานะครับพี่น้องว่าเราขอบคุณอัลลอฮ์หรือยังไม่ต้องอะไรเยอะหรอกครับพี่น้องเรามีแค่ฟันเนี่ยฟันของเราเนี่ยยังแข็งแรงเนี่ย324เรายังใช้งานได้ดีทั้งหมดเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เราไม่ต้องใช้ฟันปลอมเนี่ยลองไปถามคนที่ใช้ฟันปลอมสิครับพี่น้องเขาลำบากไหมในชีวิตถึงแม้บอกจะไม่ลำบากแต่ไม่มีความสุขเหมือนการมีฟันแท้ๆแน่นอนวันนี้
คนมีปัญหาสุขภาพสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดคือความแข็งแรงคนที่เดินไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์หรือเดินได้แต่ก็ไปประสบอุบัติเหตุจนเดินไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการที่สุดบางทีไม่ใช่เงินหมื่นล้านนะครับพี่น้องเขาต้องการให้ขาเขากลับมาเดินได้แค่นั้นเองแต่วันนี้ขาเราเดินได้วันนี้เท้าเราขยับได้เราเดินไปมัสยิดเราขี่เราไปมัสยิดไหมเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปมัสยิดได้ไหมเราเคยไปละหมาดเราลุกขึ้นมาละหมาดได้ไหมเราเดินไปสู่การต่ออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์ได้ไหมนี่คือการขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องการขอบคุณไม่ใช่การแค่กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยเราขอบคุณถูกต้องแต่การปฏิบัติออกมาทางตัวทางเรื่องร่างต้องขอบคุณอัลลอฮ์เช่นกันต้องขอบคุณนะอัลลอฮ์ให้สุขภาพแข็งแรงใช้สุขภาพในทางของอัลลอฮ์วันนี้เนี่ยขอโทษนะครับพี่น้องลองดูมุสลิมเราไปส่องกระจกหน้าตาเรารูปร่างเรือนหน้าผิวพรรณเราวันนี้เราดูกระจกอัลฮัมดุลิลละห์สวยงามเลยนะครับพี่น้องอัลลอฮ์สร้างเรามาแล้ววันนี้กับบางคนเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้หน้าตาเขาอัลฮัมดุลิลละห์ที่เขาตามอาดะห์ที่เขาว่าสวยว่าหล่ออะไรนะครับพี่น้องเราดูหน้าตาเนี่ยเราขอบคุณอัลลอฮ์ไหมฮะพี่น้องเราจะไปเทียบคนนู้นคนนี้บอกเราขอบคุณอัลลอฮ์แล้วการขอบคุณคือการพอใจที่อัลลอฮ์ให้วันนี้จมูกเราเป็นอย่างเงี้ยพี่น้องบางคนไปอัดใส่ซิลิโคนแหลมเหมือนพ่อมดอย่างเงี้ยจริงๆพี่น้องจมูกเราเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับพี่น้องแต่เราพยายามจะตามคนอื่นแค่นั้นเองสุดท้ายก็ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างดันเข้าไปบ้างเอาออกบ้างทำสองชั้นแปดชั้นอะไรต่างๆบ้างนี่คือการไม่ชูกรอัลลอฮ์นี่คือการไม่ขอบคุณอัลลอฮ์การขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ที่อัลลอฮ์ให้เรามาขอบคุณอัลลอฮ์วันนี้เรามีฐานะนะครับพี่น้องอาจจะไม่ได้ร่ำรวยแต่วันนี้เราขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราไม่ได้เอาตัวเราไปยุ่งกับเงินฮารอมหรือไปยุ่งกับเงินชุบฮัตเราทำมาหากินฮาลาลได้เงินน้อยหรือมากไม่มีปัญหาสำคัญที่สุดบารอกัตเงินที่ได้เข้ามาแม้กระทั่งแค่10บาทอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องบางทีเรารู้สึกว่าเงิน10บาทเนี่ยเป็นเรื่องเล็กอะไรครับอาจารย์10บาทขอโทษนะครับลองนะเด็กๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าไอ้10บาทนี่มันแค่10บาทต้องขอบคุณลองไปหาเงิน10บาทให้ได้ในวันพรุ่งนี้โดยไม่ต้องขอใครลองหาให้ได้10บาทพี่น้องอย่าขอพ่ออย่าขอแม่ไปหาให้ได้สัก10บาทเหนื่อยผมเห็นบางคนเนี่ยนะครับพี่น้องจริงๆเนี่ยเวลาเราคุยกันบอกเงิน10บาทคือรู้สึกมันน้อยอ่ะ10บาทเหรียญเล็กๆเองอะไรนักหนาวะพี่น้องผมเห็นคนบางคนนะเก็บดอกอัญชันเนี่ยนะครับพี่น้องดอกอัญชันเนี่ยนะเก็บดอกไม้ดอกอะไรเนี่ยถุงเบอร์เริ่มไปขายได้แค่10บาท เก็บเหนื่อยเลยนะครับพี่น้องมาออกตากแดดมาเด็ดทีละดอกหลังก็เจ็บเขาขายได้แค่10บาทวันนี้เราดูพี่น้องลองหาเงินให้ได้10บาทสิครับพรุ่งนี้ให้ได้10บาททำเงินเดือนไม่รับไม่เกี่ยวนะพี่น้องพรุ่งนี้หาเงินให้ได้10บาทโดยไม่ต้องเอาของใครและไม่ต้องขอใครทำงานให้ได้10บาทลองไปทำดูเหนื่อยนะครับกว่าจะได้10บาทอย่างน้อยท่านต้องไปรับจ้างแบกอะไรสักอย่างต้องไปขอช่วยเหลือหรือไปทำอะไรมาสักอย่าง10บาทวันนี้ได้เข้ากระเป๋าเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์และริสกีปัจจัยยังชีพเวลาเข้ากระเป๋าเรานะเข้ามาจะเยอะหรือน้อยอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เพิ่มอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้บารอกัตขึ้นอีกอัลลอฮ์จะให้มีความจำเริญแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักชูกรไม่ขอบคุณอัลลอฮ์คนแบบนี้หิวยันตายคนแบบนี้ได้4 5ล้านมันก็ไม่อิ่มหรอกครับพี่น้องคนแบบนี้ต่อให้ร่ำรวยมหาศาลมันก็ไม่อิ่มและไม่พอใดๆเด็ดขาดในชีวิตประจำวันของเขาเลยบอกกับผมและกับพี่น้องว่าอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนะจงชูกรต่ออัลลอฮ์ชีวิตเราจะเป็นยังไงวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์หากเราไม่ชูกรและไม่ขอบคุณอัลลอฮ์นี่คือสาเหตุที่อัลลอฮ์จะไม่รับดุอาเราเพราะเราเนรคุณพี่น้องเพราะเราเนรคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและสุดท้ายที่ท่านอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้เตือนวะดะฟันตุมเมาตากุมวะลัมตะอ์ตะบิรูบิฮิมفكيف يستجاب لكم สุดท้ายพวกท่านไปฝังคนตายเอาแบกศพคนตายไปฝังกุโบแต่พวกท่านไม่ได้ข้อคิดอะไรเลยจากการฝังคนตายในนั้นเมื่อ10ประการทั้งหมดที่พูดมาท่านทําตัวแบบนั้นหมดเลยอัลเลาะห์จะตอบรับดุอาท่านได้ยังไงนี่คือสิ่งที่
ท่านอิบราฮิมบินอาดัมได้ตักเตือนนะครับพี่น้องได้ตักเตือนนั่นคืออย่างแรกเราบอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่เราไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เราบอกว่ากุรอานเราอ่านกุรอานแต่เราไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่มีในอัลกุรอานเราบอกว่าเรารักนบีแต่เรากลับทิ้งในแบบอย่างซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆตรงนี้นะพี่น้องเนี่ยบอกทิ้งซุนนะนบีผมครั้งหนึ่งนะเคยพาพ่อไปโรงพยาบาลอันนี้เล่าให้ฟังนะพาพ่อไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็พ่อผมเนี่ยใส่ฟันปลอมเนาะเกือบหมดปากแล้วไอ้ย้อนเนี่ยฟันปลอมหมดแล้วนะแล้วก็เวลาคุณหมอเขาตรวจนะพ่อก็ให้เขาตรวจอะไรนะความดันไปไม่ได้ตรวจคอตรวจอะไรเนี่ยนะครับจริงๆพ่อผมเนี่ยอายุจะ90แล้วนะครับเวลาเปิดปากเนี่ยน่าจะเป็นพยาบาลนะบอกฟันคุณลุงฟันสวยๆแบบนี้ฟันปลอมแน่เลยนะแกก็ออกครับฟันปลอมครับผมได้ยินอย่างนั้นนะพี่น้องผมคิดในใจเลยอินชาอัลเลาะห์นะถ้ากูอายุเท่าพ่อกูเนี่ยกูต้องรักษาฟันให้สวยโดยที่ลบคำสบประมาทว่าอายุเยอะต้องใส่ฟันปลอมด้วยการตามแบบสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ผมนึกในใจเล็กๆอินชาอัลเลาะห์กูต้องพยายามให้ได้ว่ากูต้องรักษาฟันให้ได้ให้วันหนึ่งถ้าอัลเลาะห์ให้อายุยืน80 90ฟันต้องแข็งแรงฟันต้องสวยงามตามแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะมุสลิมอย่าลืมนะเรามีตัวยาวิเศษในการรักษาฟันนะนั่นคือมิสวากนะครับพี่น้องหมายมิสวากจะรักษาฟันจงดาว่าพยาบาลได้ให้เขาอึ้งสักทีหนึ่งพี่น้องเรา90หรือคนแก่มุสลิมวันนี้เนี่ยที่ใช้ไม้มิสวากเชื่อไหมฮะฟันเขายังแข็งแรงยังมีอยู่เลยเวลายิ้มให้พยาบาลให้คุณหมอดูบอกเขาบอกลุงฟันปลอมไหมครับบอกลองจับไม่บอกหมอลองจับก็น่าเกลียดอีกนะบอกฟันแท้นะครับคุณหมอโอ้ฟันแท้คุณลุงรักษายังไงฮะเคลือบฟัวร์ไรหรือเคลือบอะไรบอกเคลือบด้วยไม้มิสวากนี่แหละครับไม้เนี่ยฮะมุสลิมก็ใช้กันมันรักษาฟันอะไรต่างๆสรรพคุณมีโอกาสได้ดาวะคนที่ไม่รู้จักศาสนาให้รู้จักอิสลามได้เลยซุนนะห์นบีจะรักษาได้แบบอย่างท่านนบีจะประคองชีวิตท่านให้มีความสุขให้บารอกัตได้จงอย่าบอกว่ารักนบีแต่ท่านกลับทิ้งซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตเราวันนี้นะครับพี่น้องว่าบางทีเนี่ยเรามีทรัพย์ดุนยาหลายอย่างมากจริงๆวันนี้เขานิยมของเก่านะไอ้ไม้มิสวากเนี่ยแบบอย่างท่านนบีพี่น้องบางคนบอกว่าโอ้อาจารย์นี่สมัยก่อนเนี่ยสมัยรุ่นคนแก่ๆแต่ก่อนเขาไม่มียาสีฟันสมุนไพรยาสีฟันรุ่นใหม่ๆอะไรต่างๆเนี่ยปัจจุบันมียาสีฟันใหม่ๆแล้วไม่ต้องใช้ก็ได้คือยาสีฟันใช้ได้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่อย่าลืมนะยาสีฟันจะใหม่ขนาดไหนก็ตามดูสิครับส่วนผสมมาจากอะไรฮะมาจากไม้ข่อยและไม้ข่อยคือไม้อะไรครับพี่น้องคือไม้มิสวากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ถูฟันเอาไว้ทํามาจากสมุนไพรเอาของอัลเลาะห์มารีไซเคิลและมาทําใหม่หมดเลยสุดท้ายคนในยุคนึงเนี่ยมันก็จะเอาของเก่าขึ้นมากลับมาใช้หมดเลยจริงๆนะพี่น้องวันนี้อัลเลาะห์ให้เราเห็นนะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมนุษย์มันคิดแบบจนตันแล้วสมองอ่ะไม่รู้จะไปยังไงแล้วสุดท้ายเอารถซีสมัยพ่อเราหนุ่มๆนะพี่น้องสมัยปู่เราหนุ่มๆเอาขึ้นมาอีกและใส่เครื่องใหม่รูปทรงคือแบบเดิมมนุษย์ไปสุดยังไงสุดท้ายจะกลับไปใช้ของเก่าหมดจริงหรือไม่นะใช่มั้ยพี่ผู้ชายไปสุดยังไงก็กลับมาหาเมียที่บ้านนะครับพี่น้องมันไปไหนไม่รอดมันต้องกลับมาที่นี่แหละมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวดูมันออกบิ๊กไบค์มันออกดูคาติมันออกช็อปเปอร์อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายท้ายที่สุดมันก็ต้องกลับมาเอารถในรุ่นเดิมเนี่ยรถ C รถ Honda รถ Mugashi เราเนี่ยวัวอะไรครับ Honda 2ท่อ Honda Group เอาขึ้นมาใหม่ทำใหม่ให้เหมือนเก่าแล้วก็ใส่เครื่องใหม่เข้าไปสุดท้ายบอดี้กลับไปเหมือนเดิมนะขนมอะไรเงี้ยพี่น้องดูแบบปีบอกขนมนะสุดท้ายไอ้ขนมสมัยเราแต่ก่อนเนี่ยเอากลับขึ้นมาผลิตใหม่เพื่ออะไรฮะมนุษย์เนี่ยสมองมันจะคิดยังไงก็แล้วแต่มันจะถึงจุดตันนะครับสุดท้ายเมื่อถึงจุดตันเนี่ยก็ต้องกลับไปสู่อันเก่านี่คือสัจธรรมในวันหนึ่งพี่น้องที่มาเสียดัดยันออกมาและกองทัพมุสลิมจะต้องต่อสู้กับยะฮูดต่อสู้กับกองทัพของดัดยันไม่มีนิวเคลียร์ไม่มีอาก้าไม่มี M16 สุดท้ายก็ต้องกลับไปใช้อาวุธของสมัยก่อนนั่นคือธนูนั่นคือดาบทุกอย่างจะถูกยูเทิร์นกลับไปสู่ของเก่าหมด
วันนี้พี่น้องซุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงมาผ่านมาพันกว่าปีแต่ไม่เคยมีความเก่าในซุนนะห์ท่านนบีเลยการปฏิบัติแบบอย่างตามท่านรอซูลมันคือการนำสมัยตลอดกาลไม่มีคำว่าเฉยนะไม่มีคำว่าตกเทรนพี่น้องเพราะซุนนะห์ของท่านนบีมันอยู่เหนือเทรนไปแล้วครับพี่น้องตามแบบอย่างรอซูลนี่คือคนที่อัลลอฮ์จะตอบรับคำวิงวอนและคำดุอาของเราจริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์นะและจงขอบคุณกับอัลลอฮ์ในริสกีต่างๆที่ท่านได้รับจะมากหรือน้อยอัลฮัมดุลิลลาห์บางคนได้บอกเมียได้เมียไม่สวยอาจารย์เมียไม่สวยเลยอาจารย์ขอบคุณอัลลอฮ์บางนะอย่างน้อยที่สุดเมียบางยังเป็นคนนะยังเป็นคนเป็นคนที่ช่วยเหลือบางได้เป็นชนที่ช่วยเหลือทุกอย่างได้เอาไหมบางถ้าบางได้คนสวยแต่ไม่ใช่คนดีเหมือนเมียคนนี้เนี่ยบางจะเอาไหมเอาไม่เอาอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยความสวยเนี่ยพี่น้องสาว20 30 35 40เริ่มเบรกนะฉะนั้นวันนี้อย่าไปบอกว่าไม่สวยไม่สวยพี่น้องเขาไม่สวยในหน้าตาแต่บางอย่างเขามีดีในสิ่งที่คนสวยคนอื่นอาจจะไม่มีก็ได้ฉะนั้นดูหน้าเมียท่านดูหน้าสามีท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณที่ได้คนนี้พี่น้องทำไมสามีฉันขี้เกียจอาจารย์นะทำไมมันขี้เกียจเหลือเกินอินชาอัลเลาะห์วันนึงมันอาจจะขยันวันนึงอาจจะขยันบางทีขี้เกียจแล้วแต่ไม่ติดยาเอาก็ยังมีดีอยู่ยังมีดีพี่น้องมันยังมีดีในชีวิตนะมันไม่ติดยาเอาไหมขยันตัวเป็นขนเลยพี่น้องแต่ติดยาก็ไม่เอาอีกหันไปดูคนข้างๆได้มาแบบไหนขอบคุณอัลลอฮ์นะครับพี่น้องแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบแทนตอบรับคำดุอาจากการขอบคุณและการชุกโกรธของเรานะและท่านทั้งหลายฝังคนตายเอาไว้แต่ท่านกลับไม่ได้บทเรียนอะไรเลยจากความตายเวลาไปฝังมายัดพี่น้องครับจริงๆการสัมผัสมายัดการดูมายัดลงหลุมเนี่ยมันได้ข้อคิดผมสมมุติว่าผมบรรยายเรื่องความตาย2ชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงท่านไปฟังบรรยายของใครก็แล้วแต่คุยเรื่องความตาย3ชั่วโมงยังไม่เท่ากับไปดูเวลาศพจริงๆลงในกุโบร์แค่5นาทีพี่น้องดูศพจริงๆที่เขาลงกุโบเราเห็นแล้วเราได้คิดนะครับพี่น้องเนี่ยดุนยาจบแค่ตรงนี้แหละครับผ้าผืนเดียวพี่น้องถูกลงไปในกุโบแล้วฝังดินกลบหมดคนตายเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาทิ้งรถเอาไว้เขาทิ้งบ้านเอาไว้เขาทิ้งภรรยาเขาเอาไว้เขาทิ้งลูกเขาเอาไว้สมบัติไม่มีอะไรกลับมาเขาเลยนี่การตายการฝังศพจึงเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคนที่คิดได้นะครับอัลลอฮฺอัลลอฮ์นะผมก็ได้ตักเตือนในค่ำคืนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะวันนี้เราช่วงนี้เราเริ่มเร็วนะปกติบางทีเราเริ่มเกือบสามทุ่มตอนนี้อิชาเร็วนะครับแล้วก็เราได้ไม่ค่อยได้รวมตัวอะไรกันเยอะนะครับพี่น้องทีมงานมาสองสามคนก็เริ่มเลยนะฉะนั้นได้ฟังกันตั้งแต่หัวค่ำเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับในค่ำคืนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ใครมีปัญหาหรืออะไรมีไหมครับดอร์ว่าสิมายึดไปบางคนบอกเอาอายุคนตายไปซื้อหวยมีด้วยนะมีด้วยนะมีด้วยนะครับอินนาลิลลาห์นะก็ระวังนะครับอย่าไปอย่างนั้นเลยนะครับอินนาลิลลาห์นะจับตาดอกไปสิเด็กนี่เขาบอกว่าได้สักคำถามนึงเราซื้อของเก่ามามือสองแล้วก็โดนผีหลอกบอกว่ามีทูเวจนตอนนี้พิการเดินไม่ได้ต้องทำยังไงครับไม่ต้องทำยังไงทั้งสิ้นบทมันจะพิการเราก็พิการพี่น้องของเก่าซื้อมาไอ้ที่บอกมีเจ้าของเขาตามมาด้วยไม่มีหรอกครับพี่น้องอันนั้นหนังไทยหนังไทยแบบปีผมที่ขายของเก่าของมือสองนะถ้ามันมีทัวร์หรือมีเจ้าของตามมาด้วยบ้านแบบปีเต็มหลังแล้วนะของเก่าไม่รู้กี่ชิ้นพี่น้องนะของเก่าเต็มไปหมดเลยถ้ามีผีมีอะไรตามมาเนี่ยแสดงว่าบ้านแบบปีนี่ผีเต็มบ้านแล้วนะมันไม่มีหรอกครับมันจะพิการมันจะเจ็บป่วยอันนั้นบททดสอบจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์ทดสอบกำหนดให้เราได้เจอแบบนั้นฉะนั้นสอบบัตรอดทนนะครับแล้วก็ไอ้ของที่ซื้อมาเก็บเอาไว้ไม่ต้องไปให้ใครนะใช้ต่อไปเลยอย่าไปเชื่ออะไรแบบนั้นพี่น้องและถ้าเราไปเชื่อแบบนั้นชัยฏอนจะยิ่งมีพลังทันทีมันจะสังเกตไอ้คนที่โดนผีหลอกแล้วก็อยู่กับผีตลอดเนี่ยเพราะชีวิตก็วนเวียนกับผีแบบนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อถ้าแค่เชื่อว่ามีผีมาอะไรมาและทำอันตรายเราแบบนี้ระวังจะเข้าข่ายชิริกนะครับมันไม่มีความสามารถจะทำอะไรเราอย่างนั้นนะจะมีอำนาจไม่มีอำนาจใดๆทั้งสิ้น
นะครับไปปีต้นผีหลอกไม่ใช่มีคนแบบว่าเหมือนคนที่ชอบซื้อต้นไม้เนี่ยเขาบอกไม้มงคลไม้เข้าขายชีริกไหมครับผมไม้มงคลนะฮะตอนนี้ไม้มงคลนะเหมือนที่เขาลงข่าวกันนะไม้กล้วยอะไรต่างๆหลายด่างเลยนะนะไม้มงคลถ้าเขาเชื่อกันของคนพุทธว่าไม้มงคลอะไรเงี้ยแล้วก็เราซื้อมาแต่เราไม่ได้ซื้อเพราะมงคลนะเราซื้อเพราะเราชอบอันนั้นไม่ว่ากันแต่ถ้าเราซื้อมาแล้วคิดว่ามีมงคลด้วยมีบารักัตด้วยอันเนี้ยชีริกทันทีพี่น้องไม่ได้นะครับฉะนั้นไม่ต้องไม้คือไม้ต้นไม้คือต้นไม้นะสวยๆนะเลี้ยงเดียบครับพี่ไอ้เรื่องนี้ไม้มงคลเนี่ยที่คนชอบถามพอดีมงคลมุสลิมเป็นคนขายแล้วเขาจะไปบอกว่านี่ไม้มงคลนะอือฮึดีอย่างนี้แล้วมีสิทธิ์เป็นชีริกด้วยกับคนที่เขาขายด้วยใช่ครับแน่นอนคนขายเป็นมุสลิมแล้วไปเชียร์แขกว่าเออนี่ไม้มงคลนะซื้อไปแล้วดีต่อชีวิตพังเลยนะครับพี่น้องมุสลิมที่ทำแบบนั้นพังทันทีนะครับนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกนะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับว่าเอาละทั้งหมดนะสาเหตุที่อัลลอฮ์ไม่รับดุอานะเชื่ออัลลอฮ์แต่ไม่ปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ใช้อ่านกุรอานแต่ไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานบอกรักนบีแต่ไม่ปฏิบัติตามนบีบอกว่าเกลียดชัยฏอนแต่กลับทำตัวตามชัยฏอนนะครับบอกว่าเขาเรียกอะไรนะพวกท่านอยากได้สวรรค์แต่ไม่ทำตัวในอยากที่จะได้สวรรค์พวกท่านบอกเกลียดนรกแต่ไม่ได้ทำตัวให้ห่างไกลจากนรกนะแล้วพวกท่านคอยจับผิดคนอื่นแล้วลืมข้อบกพร่องตัวเองพวกท่านกินเนื้อหมัดของอัลลอฮ์แต่ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์นะสุดท้ายพวกท่านเนี่ยไปฝังคนตายฝังศพแต่ท่านไม่ได้บทเรียนอะไรเลยจากการฝังศพของท่านนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกนะครับนะก็ฝากเอาไว้นะครับนะครับเดี๋ยวอันนี้คุณชายเราเล่นหยอกล้อกับภรรยาและบังเอิญพูดว่าเราไม่ข้างเธอแล้วแต่เจตนาไม่ได้หมายความว่าเลิกอะไรแบบนี้จะเป็นไรไหมครับเราไม่ข้างเธอแล้วนี่ประมาณว่าเราไม่อยู่ข้างเธอแล้วนะเวลาเล่นกันเราเล่นแบ่งฝั่งกันเราไม่อยู่ข้างเธอแล้วเจตนาเราไม่ได้หย่าไม่เป็นไรนะครับใช่ไหมฮะเราไม่ได้อยู่ข้างเธอสมมติเราเล่นแบ่งฝั่งเล่นกันเนี่ยนะเราบอกเราไม่อยู่ข้างเธอแล้วอันเนี้ยเจตนาเราไม่ได้หย่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะฮะดีนะน่ารักดีเล่นกับภรรยานะครับตีกันเยอะๆพี่น้องเอาหมอนตีหยอกล้อกันนะไม่ใช่ตีลงแดงลงเลือดนะตีหยอกล้อน่ารักดีสามีปัญญาจริงๆผมก็เคยนะแต่งงานใหม่ๆไม่รู้จักยังไม่รู้นิสัยกันดีเห็นในมิวสิกเขาตีกันแล้วน่ารักผมตีมั่งมุมหมอนเข้าตาเนี้ยนะไม่ไหวจะง้อไม่ไหวจะขอโทษเลยอ่ะเล่นกันต่อไปนะสามีภรรยาน่ารักดีนะครับอินชาอัลเลาะห์นะเรื่องเงินสินบนเราจะเอาเงินไปซื้อกระถางไปซื้อของใช้ไม่อยากให้เป็นเลือดเนื้อไม่ได้นะครับเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตเราใดๆไม่ได้เลยนะฮะไม่ต้องเลยนะครับไม่ต้องซื้ออะไรทั้งสิ้นคือไม่รับแต่แรกก็ดีบางคนบอกคนสมัครเองบอกถ้าไม่แจกเขาเขาก็ไม่เลือกบอกช่างมันนะถ้ายังมีวนเวียนเรื่องสินบนเรื่องแบบนี้มันก็จะได้คนแบบนี้เข้ามาบริหารตลอดไปนะครับนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกนะครับโอเคนะก็ฝากพี่น้องไว้ในค่ำคืนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะฮะแล้วก็คำถามยังไงเดี๋ยวยกย่อยอินชาอัลลอฮ์ถามกันต่อในวันพฤหัสหน้านะครับค่ำคืนนี้ญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนจากลาพี่น้องไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่อินชาอัลลอฮ์มาพบกันด้วยครับผิดพลาดประการใดบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ